สวัสดีครับก็สืบเนื่องจากนักแสดงพิธีกรชมพู่ทันสิตาสุวัฒน์ราธานากิจหรือที่รู้จักกันในนามของชมพู่ก่อนบ่ายก็ได้เผยเหตุการณ์หน้ามืดจะเป็นลมกลางรายการสดแต่ก็โชคดีไม่หงายท้องซึ่งก็เป็นผลมาจากที่ลืมว่าตัวเองใส่แมสก์เอาไว้สองชั้นก่อนที่เข้ารายการปกติก็ต้องถอดออกเลยทำให้หายใจไม่ทันบวกกับไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยซึ่งวันนี้เราจะพาไปชมรายการสดที่ชมผู้ขนาดจัดรายการสดวันรับแขกก็มีอาการเหมือนโยกเก้าอี้โพดเดียมหลายคนก็คิดว่าเป็นมุกจนกระทั่งจบรายการชมพู่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเหงื่อออกเต็มหน้าจนทีมงานก็ต้องรีบเข้าไปปฐมพยาบาลดูแลเลยทีเดียวซึ่งชมพู่ก็ได้เปิดใจว่าตอนแรกก็เหงื่อออกมาก่อนหายใจไม่ออกจนกระทั่งเข้ารายการก็ลืมไปว่าเวลาเข้ารายการจะใส่แม็กก็ชั้นเดียวเวลาเข้าสตูจะใส่เซฟ2ชั้นแล้วก็ลืมเอามันออกหายใจแล้วรู้สึกว่าออกซิเจนหมดตาก็เริ่มมองไม่เห็นช่วงท้ายๆในห้องมืดไปแล้วซึ่งก็เป็นการรายการสดด้วยทั้งที่อาจจะไม่ได้ข้าวเช้าบวกกับแม็กนานมากจนเกินไปด้วยเกือบจะไม่รอดเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับตัวเองนะคะ